สวัสดีครับสวัสดีค่ะลักกี้ลักกี้สวัสดีครับอยู่ไหนพี่สมศรีแอบสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านเลยวันนี้จะพามาดูรถไฟฟ้าสีชมพูวันนี้ก็มาอยู่กับน้องแพรวานะคะน้องแพรวานะคะน้องสมศรีอยู่ตรงโน้นค่ะกับน้องลักกี้ค่ะทุกคนค่ะวันนี้สิพามาไห่เบิ่งนะคะรถไฟฟ้าสีชมพูเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ใต้สะพานรถไฟฟ้าสีชมพูใช่ไหมคะคุณแม่ใช่นี่แม่เงียบกิ๊บแม่เงียบกิ๊บโอ้โหมันใหญ่มากแล้วมันก็ยาวมากนนตอนนี้รถติดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูในระยะยาวนี่เลยให้ดูในระยะยาวเอา24มาถึงนี่เลยเหรอรู้จักเลยเหรอใช่หนูนั่งตลอดเลยแต่ก่อนอะนั่งไปไหนวะ24อะเห็นไหมคะทุกคนรถไฟฟ้าอันนี้คือใต้สะพานรถไฟฟ้าสีชมพูนะคะเสานี่ก็ใหญ่มากเสาอะไรมันใหญ่จริงๆเท่ากับบ้านเลยเนี่ยห้องนอนความกว้างความกว้างเท่ากับห้องนอนอะนะคุณแม่เนาะโอ้เสาไฟฟ้าเสารถไฟฟ้านะเนี่ยใหญ่เท่ากับห้องนอนเลยอ่ะโหใหญ่มากใหญ่จริงๆเดี๋ยวป้ายข้างหน้านะคะเราก็จะเห็นกองสลากนะสยามคุณแม่ถูกวันที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งต่อไปต้องเป็นหนูคุณแม่รวยแล้วแม่ต้องแบ่งให้แม่จะไปขับรถมาให้ เอากระเป๋าใหญ่ๆไว้ด้วยสาธุเดี๋ยวจะขับรถมาด้วยเนาะอยากเข้าไปดูข้างในที่ว่าเขารับตังค์กันยังไงโอ้ยตื่นเต้นนะมือไม้สั่นแล้วยังไม่ทันถูกยังไม่ทันถูกเลยอ่ะซื้อหรือเปล่าฮะซื้อนะลอตเตอรี่นะถ้าได้ออกไปอ่ะซื้ออ๋อตลาดท่าอิฐเนี่ยขายทุกวันน่ะแหละตรงนั้นอ่ะใช่ตลาดท่าอิฐขายทุกวันโอ้หลายเม็ดอยู่นั่นเนี่ยหลายเม็ดคืออะไรวะเม็ดไหมเม็ดหลายกิโลหลายเนี่ยหลายกิโลความสูงเม็ดมันน้อยหลายกิโลเนี่ยเราดูในกล้องมันเหมือนจะไม่ใหญ่นะแต่ความจริงมันใหญ่ใช่ไหมคะคุณแม่อะไรอ่ะเสาไฟฟ้าได้ไงมันเท่ากับห้องนอนเลยไม่ใช่เสาไฟฟ้ามันเสารถไฟฟ้าเสารถไฟฟ้ามันใหญ่ถ้าเข้ากับห้องนอนอ่ะแต่กล้องโกโปรมันขยับจับไม่ได้ไหนอ่ะเนี่ยอยู่มันอยู่ตรงยางไม่ถึงอยู่ขวามือตอนนี้ก็มีคงมีคนมาขึ้นอยู่แล้ววันที่หนึ่งอ้าววัดสวนแก้วนี่ทางไปชี้ชูอ๋อทางไปวัดสวนแก้วถ้ามีโอกาสนะจะมาขึ้นรางวัลจะมา มีโอกาสอะไรวะขึ้นไปวัดสวนแก้วต้องรอให้คุณแม่แบบว่างๆอ่ะโอ้โหแม่ถูกช่วงนี้คิดเครียดเชิญอันนี้ก่อนถูกหวยก่อนเครียดเรื่องอะไรอ่ะเยอะเนี่ยเห็นนั่นตึกเธอตึกนั้นเหรอคะเมื่อไหร่เราจะได้มีโอกาส GLO นั่นเหรอคะเราใกล้มากแล้วนะคุณแม่เราใกล้เข้ามามากก็ใช่ถึงบ้านเราแล้วนี่ไงสลากกินแบ่งรัฐบาลโอ้โหธงชาติครั้งต่อไปเราต้องได้มาขึ้นแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยจองคิวไว้เลยไหมจองคิวไว้เลยไหมเนี่ยโอ้โหส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างนี่แหละนี่แหละต้องมาขึ้นที่นี่เท่านั้นวัตกรรมเหรอคะเพื่อรอยยิ้มและความสุขของคนไทยนี่ไงหนูไม่ใช่คนไทยหนูก็มีสิทธิ์ถูกนะใช่โอ้อยากเข้าไปข้างในจังเลย ตายแล้ว ครั้งต่อไปเราต้องได้เข้ามาคุณเมย์เนาะครั้งนี้เราเอาผัดผ่านไปก่อนเถอะครั้งนี้เราเอา2ตัว ขึ้นตรงแถวๆตลาดเลย กินแบ่งนี่มีที่เดียวหรอคะอะไรอ่ะสลากกินแบ่งมีที่นี้ที่เดียวเนี่ยโห
แสดงว่าเรามาใกล้มากเพราะว่าหนูเคยได้ยินนานมากเขาบอกว่าผ่านสลากกินแบ่งรัฐบาลคนไหนที่ถูกหวยแต่ไม่เคยคิดว่าจะได้ขับรถผ่านแบบนี้และก็ต่อไปต้องได้ขึ้นเงินลางดีอะเริ่มมีแล้วเริ่มมีเรื่องลางแล้วลางแล้วได้ผ่านแล้วมีหน่อยก็จะได้เข้าใช่ได้ผ่านแล้วก็จะได้เข้าเชิญค่ะไปเลยทีนี้ก็ทีเราทีนี้ทีเราไปกลับบ้านแหละแม่ยังมีอะไรอีกต้องทำเยอะเลยก็จะไปนิตินี่แหละแล้วก็จะถักแว่นแล้วก็พักก่อนเย็นเราก็จะไปปาร์ตี้เย็นแล้วก็ไปปาร์ตี้เออเย็นเราจะไปปาร์ตี้เราไปพักผ่อนกันลักกี้นี่ยิ่งโตยิ่งรู้เรื่องนะเก่งปะล่ะยืนเฉยๆเลยตอนเด็กๆก็โอ้โหซุกซนพอโตขึ้นแล้วก็รู้เรื่องเลยแต่สมมันบอกว่าไม่ลืมไม่รู้เรื่องเลยสมรอดื้อมากเหรอก็ไม่ดื้อนะเขาไม่เห่าเหมือนแต่ก่อนนะใครบอกเขาเห่าอยู่แต่เขาไม่ได้เห่าบ่อยแต่ก่อนนะเห่าบ่อยมากกลัวข้างบ้านจะเอาอะไรกว้างโอ้โหมันเป็นเรื่องปกติไหมตัวเล็กกับไม่ได้ตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่อีกทางตรงข้างหน้าทางเข้าบ้านเรานั่นน่ะใหญ่เกินกลัวเออเห่าทีนี่โอ้โหสะดุ้งอ่ะแต่เราก็ไม่ว่าหรอกเพราะว่าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าคนเดินผ่านมันก็ไม่เห่าในตัวใหญ่เขาว่านอกจากหมาเดินผ่านกันอ่ะเห่าเห่าหรอคนหนูปั่นจักรยานก็เห่าแต่เขาจะเห่าแค่ตอนกลางคืนนะถ้าหนูปั่นจักรยานอ่ะตอนกลางวันก็ไม่นะเหมือนเขามองเห็นไงคะแต่ถ้าเขาเหมือนเขามองเห็นชัดเจนอ่ะแต่ถ้าเขามองเห็นไม่ชัดเจนเขาก็จะเห่าตอนกลางคืนที่หนูกลับห้องอ่ะหนูปั่นจักรยานผ่านไปทางนั้นเขาจะเห่าถึงตลาดนกคู่เธอลงไหมเธอจะลงก็ลงเธอไม่ไม่ลงจะปล่อยให้ลงจะลงก็ลงไม่ลงไม่มีเงินสักบาทไม่ถือเงินมาสักบาทนี่ตลาดนกฮูกนี่ไงขวามือที่หนูเคยมาซื้อเสื้ออะไรกันตลาดมันถึงตลาดสดตลาดอะไรอย่างเงี้ยแหละตลาดผู้ดีง่ายๆสะอาดนี่ตลาดนกฮูกเธอนี่นี่เดี๋ยวแม่จะไปยูเทิร์นแล้วเข้าถนนกลับมาเข้าบ้านแล้วนั่งรถเที่ยวแล้วกันเที่ยวตากแดดนะโอ้เที่ยวแล้วตาเธอหยีใช่ไหมใช่คนหนูบอกแล้วหนูมองตั้งแดดแดดแล้วหนูมองไม่ค่อยเห็นเนาะอาจจะเป็นเพราะหนูออกแดดบ่อยด้วยมั้งแล้วเวลาที่หนูไปตากผ้าหนูมองราวตากผ้าแล้วหนูแสบตาทำไมอ่ะมันร้อนมากเหนือแล้วมันไม่ใช่หรอกมันเป็นสแตนเลสเนี่ยคุณแม่มันแวบแวบกับแสงอ่ะแล้วมันก็จะแวบแวบอ่ะนี่ถึงบ้านแล้วทุกคนจบแล้วเราถึงบ้านแล้วจากที่หลงระยะทางมันแสนจะยาวไกลไม่ยาวไกลมากหมดสุดท้ายก็ทำให้เราหลงใช่ไหมลักกี้โอ้ลักกี้ฟังอย่างเดียวเลยอ่ะลักกี้บ๊ายบายลักกี้เร็วลักกี้บ๊ายบายเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยเร็วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะถึงบ้านแล้วโอ้สู้ทนมามากเลยคุณแม่แสนจะเหนื่อยบ๊ายบายค่ะทุกคน